19:35 นะครับกลับมาช่วงนี้มาดูเรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่เราจะแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์เกิดขึ้นภายในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็คือที่เม็กซิโกที่ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องของอากาศไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันเขาเลยมีแนวคิดในการที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นมาแต่มันไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาต้นไม้ธรรมชาติอย่างเดียวเนี่ยสงสัยจะช่วยฟอกอากาศบริสุทธิ์ให้ไม่พอนะคะล่าสุดเขาก็เลยมีการคิดค้นเป็นการติดตั้งต้นไม้ประดิษฐ์เรียกว่าโรโบทรีนะคะซึ่งเจ้าต้นไม้ประดิษฐ์ที่ว่านี้เนี่ยมันสามารถทำหน้าที่เสมือนเป็นต้นไม้จริงๆอะค่ะได้ถึง300ต้นเลยทีเดียวนะใช่ปลูกต้นเดียวได้300ต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปติดตามนะครับได้จาก TNN Tech Report วันนี้ไปติดตามได้จากคุณจิตสุภาชินครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TNN Tech Reports กับสู้ชิงจิตสุภาชินวันนี้แวดวงเทคโนโลยีมีความเคลื่อนไหวอะไรสำคัญที่เราคัดเลือกมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะYouTube Kids เป็น YouTube เวอร์ชันสำหรับเด็กซึ่งจะแสดงเฉพาะคอนเทนต์ที่เหมาะสมสำหรับเด็กเท่านั้นค่ะซึ่งที่ผ่านมา YouTube Kids สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเท่านั้นแต่ล่าสุด YouTube ได้เปิดหน้าเว็บไซต์สำหรับ YouTube Kids เพื่อให้เด็กๆสามารถชมคลิปวิดีโอที่ตัวเองชื่นชอบได้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ดูได้สบายตากว่าค่ะในขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองก็สามารถตรวจสอบประวัติการเข้าชมของเด็กและช่วยรายงานคอนเทนต์ไม่เหมาะสมที่อาจจะหลุดเข้ามาอยู่บนเว็บไซต์ได้ด้วยค่ะนอกเหนือจากการเปิดหน้าเว็บไซต์สำหรับเด็กๆโดยเฉพาะแล้วทาง YouTube ยังได้มีการจัดหมวดหมู่คอนเทนต์สำหรับเด็กในช่วงอายุต่างๆตั้งแต่ Preschool เหมาะสำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า4ขวบ Younger สำหรับเด็กในช่วงอายุ 5-7 ขวบและ Older สำหรับเด็กอายุ7ขวบขึ้นไปค่ะปกครองคนไหนที่ยังให้เด็กๆ เข้าถึงคลิปวิดีโอบน YouTube ในเวอร์ชั่นปกติซึ่งอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กปะปนอยู่ด้วยนะคะย้ายมาใช้ YouTube Kids กันดีกว่าค่ะและอย่าลืมคอยตรวจสอบอยู่เรื่อยๆด้วยนะคะว่าวันหนึ่งๆพวกเขาดูคลิปวิดีโออะไรไปบ้างค่ะยอดไลค์บน Facebook กลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่ใครๆก็อยากได้มาครอบครองนะคะแต่การเรียกยอดไลค์ด้วยวิธีบางอย่างก็อาจจะนำไปสู่อันตรายได้เหมือนกันแต่ทั้งหมดนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วๆนี้ค่ะเมื่อ Facebook ออกมายอมรับว่ากำลังทดลองซ่อนยอดไลค์ของแต่ละโพสต์และยอดวิวของวิดีโอโดยคนอื่นๆทั่วไปจะไม่เห็นยอดนั้นค่ะมีเพียงแค่เจ้าของโพสต์และเจ้าของคลิปเท่านั้นที่จะเห็นตัวเลขดังกล่าวได้Facebook มองว่าการซ่อนยอดไลค์และยอดวิวจะช่วยลดความกดดันของผู้ใช้งานลงได้ค่ะและจะทำให้ผู้ใช้หันไปให้ความสนใจกับเนื้อหาของโพสต์แทนซึ่งการซ่อนยอดไลค์นี้ก็อาจจะถูกนำไปใช้กับ Instagram ที่ Facebook เป็นเจ้าของด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวนะคะว่า Twitter ได้ทดลองทำแบบเดียวกันนี้ด้วยการซ่อนยอดรีทวีตหรือทวีตซ้ำและยอดไลค์ทวีตค่ะแต่ก็พบว่าการซ่อนยอดเหล่านี้ทำให้คนมีปฏิสัมพันธ์กับทวีตน้อยลงด้วยค่ะมาดูข่าวสุดท้ายกันนะคะเวลาที่เราลาพักร้อนหรือลางานและยังได้อีเมลเรื่องงานอยู่เรื่อยๆก็ทำให้เกิดความเครียดสะสมได้จริงไหมคะหรือบางทีก็อาจจะทำให้ต้องรีบตอบกลับเรื่องด่วนทั้งที่ยังอยู่ในช่วงลาพัก Google จึงออกฟีเจอร์ใหม่สำหรับ Gmail ที่จะให้ระบบช่วยเตือนผู้ส่งอีเมลว่าผู้รับอยู่ในระหว่างลางานตั้งแต่ก่อนที่ผู้ส่งจะเริ่มเขียนอีเมลเลยค่ะผู้ใช้ที่จะลางานเพียงแค่ต้องเข้าไปกำหนดวันที่จะไม่อยู่ออฟฟิศบนปฏิทิน Google ก่อนจากนั้นใครก็ตามที่แชร์ปฏิทินเดียวกันนี้ก็จะเห็นคำเตือนปรากฏขึ้นมาเวลาที่จะส่งอีเมลไปหาค่ะคำเตือนจะปรากฏอยู่ในรูปแบบของหน้าต่างป๊อปอัพบริเวณด้านล่างหน้าต่างเขียนข้อความซึ่งจะระบุชัดเจนเลยค่ะว่าผู้รับไม่อยู่และจะกลับมาเข้างานอีกครั้งในวันไหนผู้ส่งก็จะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะยังส่งอีเมลไปหาอยู่ดีหรือจะตั้งเวลาให้อีเมลส่งออกในวันที่ผู้รับกลับมาทำงานแล้วก็ได้ค่ะวิธีนี้ก็น่าจะช่วยให้เราลดภาระความตึงเครียดของการทำงานในช่วงลางานและสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เลยนะคะ
้นไม้ช่วยฟอกอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกนะคะแต่ว่าปัญหาของการพึ่งพาต้นไม้ก็คือระยะเวลาแล้วก็พื้นที่ที่ใช้ในการเจริญเติบโตค่ะเม็กซิโกแก้ไขปัญหานี้ด้วยการใช้ต้นไม้ประดิษฐ์หรือโรโบติกทรีในการดูดเอามลภาวะทางอากาศเข้าไปครั้งละมากๆฟอกอากาศแล้วก็คืนอากาศที่ดีให้กับโลกของเราค่ะบางทีนี่อาจจะเป็นทางออกให้กับปัญหาที่เมืองใหญ่หลายๆแห่งทั่วโลกกำลังประสบอยู่ก็เป็นไปได้ค่ะเมื่อมนุษย์ต้องอาศัยต้นไม้ในการฟอกอากาศแต่มลภาวะที่มีอยู่ในอากาศก็มากเกินกว่าที่ต้นไม้ที่มีอยู่จะรับมือได้ทันอีกทั้งไม่มีพื้นที่และเวลามากพอที่จะปลูกต้นไม้ให้เพียงพอได้เทคโนโลยีจึงต้องเข้ามาช่วยค่ะไบโอเออร์บันเป็นต้นไม้ประดิษฐ์ที่ออกแบบโดยบริษัทสตาร์ทอัพในเม็กซิโกมีโครงสร้างเป็นโลหะทรงสูงที่ใช้สาหร่ายขนาดจิ๋วมาฟอกคาร์บอนไดออกไซด์และมลภาวะต่างๆที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศและปล่อยออกซิเจนบริสุทธิ์กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมต้นไม้ประดิษฐ์ไบโอเออร์บันสามารถดูดอากาศเสียเข้าไปได้เป็นปริมาณเท่าๆกับต้นไม้ถึง368ต้นค่ะฟอกอากาศได้ในปริมาณเท่ากับป่าประมาณ 1,117 ตารางเมตรคิดเป็นอากาศที่คน 2,890 คนสูดเข้าไปใน1วันการดูดและฟอกอากาศของมันเป็นไปตามกระบวนการสังเคราะห์แสงตามธรรมชาติเหมือนกับต้นไม้จริงๆค่ะแต่ละต้นหนัก1ตันมีความสูงที่ 4.2 เมตรและกว้างเกือบ3เมตรรูปลักษณ์ภายนอกผสมผสานความเป็นต้นไม้เข้ากับอาคารสูงสไตล์โพสต์โมเดิร์นต้นทุนของต้นไม้ประดิษฐ์อยู่ที่ต้นละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1,500,000 บาทขึ้นอยู่กับการติดตั้งในแต่ละสถานที่ค่ะเม็กซิโกซิตี้มีประชากรมากกว่า20ล้านคนและต้องประสบกับปัญหามลภาวะทางอากาศอยู่เป็นประจำค่ะซึ่งมลภาวะเหล่านี้มาจากไอเสียของรถยนต์มากกว่า5ล้านคันและของเสียจากอุตสาหกรรมต่างๆต้นไม้ประดิษฐ์นี้จะทำหน้าที่ฟอกอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนเดินถนนคนปั่นจักรยานหรือผู้สูงวัยตามบริเวณต่างๆที่มีพื้นที่จำกัดและไม่สามารถปลูกต้นไม้เป็นจำนวนเยอะๆได้องค์การอนามัยโลกคาดประมาณว่าประชากรราว7ล้านคนต้องเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศทุกปีบริษัทไบโอมีเทคผู้อยู่เบื้องหลังต้นไม้ประดิษฐ์ไบโอเออร์เบิร์นจึงตัดสินใจว่าจะต้องลงมือทำอะไรสักอย่างตั้งแต่ก่อตั้งในปี2016เป็นต้นมาบริษัทได้ติดตั้งต้นไม้ไปแล้ว3ต้นคือในเมืองพูเอบลาที่อยู่ตอนกลางของเม็กซิโกในโคลอมเบียและอีกต้นหนึ่งในปานามาและกำลังจะติดตั้งอีก2ต้นในตุรกีกับอีกหลายเมืองในเม็กซิโกด้วยค่ะติดตามความเคลื่อนไหวแวดวงเทคโนโลยีแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วง TNN ข่าวค่ำกับสู้ชิงจิตสุภาชินวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ